มาสำรวจความพร้อมในการก้าวไปสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางด้านสุขภาพในระดับนานาชาติหรือ Medical Hub ของประเทศไทยในเวทีโลกกันต่อนะครับไปกันที่ Chelsea Home International Senior Care บางบอนศูนย์ฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและผู้ป่วยพักฟื้นแห่งใหม่ล่าสุดของหมอเก่งนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติครับขอมาเยี่ยมชมศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยครบวงจรอันนี้ซื้ออาคารเก่ามาแล้วมาปรับปรุงใหม่ก็มาทุบใหม่หมดเลยฮะมาทุบใหม่แล้วก็ทำการเสริมสร้างนะครับองค์ประกอบที่สำคัญเช่นลิฟต์โดยสารส่วนที่เป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยในห้องนี้ก็จะเป็นห้องกิจกรรมที่มีหลากหลายตามแต่สภาพของผู้ป่วยหรือผู้มาพักฟื้นสุขภาพใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหแล้วดูห้องน้ำครับนี่สุดยอดห้องน้ำเฟรนลี่ดีไซน์ก็เริ่มจากประตูบานสไลด์บานเลื่อนเห็นไหมฮะแล้วก็นอนสเก็ตเลยนะนี่เห็นไหมเพราะว่าวีลแชร์ก็จะได้เข้าออกสะดวกปลอดภัยข้างในก็ชักโครกราวจับนะมีทั้งโถปัสสาวะชายครับอ่างล้างมืออ่างล้างมือและที่นั่นต้องสะอาดนี่ครับนี่ก็เป็นลิฟต์ตามกฎหมายใหม่ด้วยนะกฎหมายใหม่ของการปรับปรุงอาคารแล้วไม่เฉพาะสูงสุขภาพนะครับโดยทั่วไปเลยนะโดยทั่วไปเลยจบสายเพื่อให้มองเห็นข้างในได้นะใช่ใช่ครับเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินใดก็จะได้สามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือดูแลได้ทันท่วงทีโอ้โหอันนี้วิวหลักล้านเลยนะครับนี่หมอเก่งทุ่มทุนสร้างมากเลยนะครับอันนี้ได้โชคดีครับอยู่ทางส่วนของกทม.อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในความที่เราเป็น nursing home หรือว่าการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนะครับถ้ามีพื้นที่สีเขียวสักหน่อยเนี่ยมันช่วยทำให้การฟื้นฟูเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วโจทย์ที่นี่เนี่ยมันเป็นโจทย์ยากนิดนึงก็คือเป็นอาคารปรับปรุงอาคารพาณิชย์เดิมนะครับเราก็เลยอยากที่จะดึงเอาแสงธรรมชาติเนี่ยครับเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับการออกแบบเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นใช้กระจกบานใหญ่นิดนึงนะครับเพราะส่วนตรงที่ประมาณสัก10เมตรที่เราขยายออกมาเนี่ยครับเราสามารถที่จะเทควิวได้นะครับแล้วก็พอเราใช้กระจกบานใหญ่กรองแสงด้วยนะครับแต่ว่าดึงสามารถดึงพื้นที่สีเขียวดึงแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาในพื้นที่อาคารได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ความรู้สึกบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันก็ดูโปร่งโล่งสบายนิดนึงชั้นนี้นี่เป็นอะไรบ้างครับเนี่ยฮะจริงๆก็ในชั้นที่พักอาศัยนะครับ3 4 5เนี่ยจะเป็นดีไซน์เหมือนกันคือที่ถ้าเจ้าสังเกตดูจะเหมือนฟังก์ชันโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเราก็รับเคสกลุ่มที่หนักระดับนึงต้องการขอความช่วยเหลืออยู่บนเตียงนะครับปรับหัวได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วพยายามที่เราให้เตียงนะครับห่างกันเกิน1เมตรขึ้นไปเพื่อจะได้ลดการติดเชื้อระหว่างเตียงด้วยทีแล้วที่นี่จะต่างจากโรงพยาบาลยังไงคุณหมอเก่งเออจริงๆเนี่ยเราที่เนี่ยเราเป็นสถานประกอบการเพื่อดูแลผู้สูงอายุหรือว่า Nursing Home นะครับมันก็จะแตกต่างจากโรงพยาบาลตรงที่บุคลากรเนี่ยเราไม่ได้มีแพทย์ประจํา24ชั่วโมงนะครับแต่เรามีพยาบาลมีนักกายภาพคอยดูแลให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยป่วยหนักนะครับเราจะส่งไปที่โรงพยาบาลที่รักษางั้นที่ก็เน้นการฟื้นฟูดูแลอีกสไตล์นึงนะครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบปลีกวิเวกนะนี่หมอเก่งครับตอนนี้รัฐบาลท่านก็ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางด้านสุขภาพระดับโลกเลยนะครับเป็นหมอประเมินศักยภาพเมืองไทยเราจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอีกนานแค่ไหนแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างครับที่ประเทศไทยของเราเองเนี่ยเราอาจจะเป็นซีเนียร์เดสติเนชันนะครับของคนทั้งโลกได้นะครับเพราะว่าบ้านเราต่างๆเนี่ยด้านความพร้อมนะครับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีความสนใจที่จะมาเกษียณอายุบ้านเราแล้วก็คนไทยตื่นตัวมากนะครับแล้วมันผ่านช่วงโควิดถูกไหมครับทุกคนสนใจหรือว่ากังวลเรื่องสุขภาพอย่างมากเลยนะครับมันเลยทำให้ภาพรวมของทั้งธุรกิจทั้งเศรษฐกิจเนี่ยครับมันมีความชัดเจนมากขึ้นนี่นะครับมาช่วยกันนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Medical Hub เมืองศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติและเมืองศูนย์กลางทางด้าน Tourism for การท่องเที่ยวไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเก่งพงษ์มากครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับ